ดีครับท่านผู้ชมวันนี้พามาเก็บไอ้โง่ครับน้ำขึ้นเยอะนี่น้ำท่วมไอ้โง่มิดเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าปลาอะไรจะเข้าไปอยู่มั่งนะครับมีปลานิ่งใหญ่ครับท่านผู้ชมมีมากมีน้อยยังไงเดี๋ยวเราไปลุ้นกันข้างบนครับนี่สิมาไม่ทันเนี่ยตาตัดหัวกระดูกก็ตัวเบลเล่เลยมาตายหลายตัวเลยจมน้ำโอ้โหเกือบออกท่านผู้ชมปลานิ้นใหญ่เต็มเลยครับนี่โอ้ปลาช่อนใหญ่ก็เข้าครับท่านผู้ชมตายเพราะว่ามันจมน้ำครับไอ้โง่ผมน้ำขึ้นมาลุ้นด้วยกันครับที่แน่ๆปลานิลสายใหญ่ๆทั้งนั้นเลยปลาช่อนใหญ่ตายครับโอ้โหน่าจะเป็นโลครับไอ้ตัวนี้โอ้โหเป็นโลครับปลาช่อนตัวนี้น่าเสียดายน้ำมันท่วมครับน้ำมันท่วมไอ้โง่เราเต็มเลยครับปูยังตัวใหญ่เลยวันนี้นี่ครับออกมาแล้วนิ้มใหญ่กี่ตัวเดี๋ยวรับกันดูนะครับปูปูเอาไหมตัวใหญ่นะเอาไว้ก่อนนี่ครับปูกล้ามใหญ่ๆเลยสองตัวเอานี่อีกตัวหนึ่งปูตัวใหญ่มากท่านผู้ชมวันนี้ปูใหญ่4ตัวครับวันนี้นี่กล้ามเต็มปากเต็มคำเลยนะครับกินปูตัวอย่างนี้เข้าไปนี่อันนี้ช้อนใหญ่ครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นโลตัวนี้เพิ่งตายนะครับยังไม่เน่าทำแดดเดียวได้ทำกับข้าวได้ครับตัวนี้เสียดายน้ำมาเมื่อคืนท่วมหมดเลยเมื่อวานเย็นผมมาดูอยู่น้ำยังไม่ท่วมขนาดนี้นี่ครับอ้าวนี่นี่ครับปลานิลใหญ่ของเราไซส์ไข่12เซน14เซนเลยนะครับไซส์นี้ถ้าชนไข่นี่ปลานิลใหญ่ใหญ่มากท่านผู้ชมวางไว้ตรงนี้ดูว่าเราจะได้ปลานิลใหญ่กี่ตัวนี่โอ้เลือดครับท่านผู้ชมเงี้ยงมันแหลมมากเดี๋ยวผมจะจับด้วยวิธีนี้ก็แล้วกันนี่ครับท่านผู้ชมใหญ่จริงๆ2ตัวไซส์นี้เราทำอะไรกินกันดีเนี่ยเผาเกลือนึ่งดูทำอะไรก็ได้ฮะปลานะครับท่านผู้ชมอย่าไปดูเลือดผมนี่ไซส์ใหญ่ครับนี่ครับไซส์สวยๆนี่
โอ้โหดินใหญ่ไอ้นี้ครับปลาช่อนแข็งโป๊กเลยเนี่ยตายครับปลาช่อนยังตายเลยกระดูกแดดเดียวได้อยู่ครับเพิ่งตายแต่ที่เขาเป็นอย่างนี้เพราะว่าโดนปลาพวกนี้ตอดนะครับนี่ครับปลาบูปลาบูยังไม่ตายนะครับปลาบูอึดน้ำเหมือนกันกั้นใจเก่งเหมือนกันครับปลาบูนี่ปลาบู4-5ตัวปลาบู5ตัวไม่ตายเลยอุ๊ก6ตัวนี่อีกตัวนึงบู6ตัวปลาหมอกลับไม่ค่อยเข้านะครับน้ำเยอะปลาหมอกลับไม่ค่อยเข้าผมก็เพิ่งรู้แต่ตอนน้ำน้อยๆปลาหมอกลับได้เกือบ10โลเลยครับนี่ปลาหมอไทยแดดเดียวได้ครับยังไม่เน่าหูมีปลาช่อนอีกตัวนึงครับท่านผู้ชมนี่จุดนี้ก็จะเป็นพวกปลาขาวปลาขาวมาแล้วครับมาตามน้ำตอนน้ำลดสนุกแน่ถ้าปลาขาวมาแล้วอะลงข่ายกันมันเลยครับปลานิลไซส์ใหญ่1 2 3 4ปลานิลไซส์ใหญ่5ตัวครับใหญ่มากใหญ่มากนี่ครับใหญ่มากเดี๋ยวขออนุญาตเก็บปลาก่อนนะครับ1 2 3 4โอ้โหตัวนี้อ้วนมาก5ปลานิล5ตัวปลาช่อนตัวนี้ผมให้ไปเลยโลกว่าแน่ๆครับตัวนี้นี่น่าเสียดายมากปลาตายทำอะไรกินเนี่ยแดดเดียวทำได้หมดคนกินผมบอกทำได้หมดครับปลาตายนี่ปลาบู1 2 3 4 5 6ตัวบู6ตัวครับนี่บูไซส์สวย6ตัวนี่ครับนี่6 7วะ2 4 6ตัวบูไซส์สวย6ตัวนี่ครับปลาดุกต้องมีทุกงานครับหมายนี้นี่โดนเขาฟัดเละช่อนอีกตัวแล้วก็ปลาหมอกลับนี่ครับเดี๋ยวเราไปชั่งกันที่บ้านอีกทีนะครับนี่ครับท่านผู้ชมปลาที่เราได้มาเรามาชั่งดูกันนะครับว่าได้กี่โลรวมทั้งหมด6โลครึ่งครับ6โลครึ่งรวมทั้งรวมทุกปลาเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกันไว้นะครับเราจะมีคลิปดีๆลงมาให้ดูเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปขอบคุณครับนี่ครับปลาช่อนช่อนของเราไอตัวที่ตายนะครับโล2นี่ขนาดตายแล้วนะครับโล2ถ้ายังไม่ตายก็คงจะหนักกว่านี้นะครับ